ภาพสุดฮาดีเจต้นหอมและดีเจแนนแย่งช่อดอกไม้ในงานแต่งจุ๋ยพุทธบรรยากาศงานแต่งงานของนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยากับเจ้าบ่าวสุดหล่ออย่างพุทธพุทธิชัยเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานและครื้นเครงมากเนื่องจากเป็นการรวมตัวของเหล่าญาติมิตรคนสนิทของบ่าวสาวทั้งในและนอกวงการเรียกว่าเป็นงานแต่งที่เรียบแต่หรูดูอลังการมากๆและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานแต่งงานที่สาวๆคนโสดหรือคนที่มีคู่ต่างก็มาเข้าคิวลุ้นว่าจะได้เป็นเจ้าสาวในคราวต่อไปหรือไม่กับซีนโยนดอกไม้ของจุ๋ยเจ้าสาวสุดสวยซึ่งหลังจากโยนแล้วปรากฏว่ามีสองสาวสุดฮาเข้ามาแย่งช่อดอกไม้พร้อมๆกันนั่นก็คือดีเจต้นหอมสกุลตลากับดีเจแนนละลิตาบอกเลยว่าเป็นภาพที่ฮามากๆเพราะทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายแล้วดีเจแนนก็ได้ไปต่อรอเป็นเจ้าสาวคนต่อไปค่ะนับว่าเป็นสีสันของงานที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ